สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้เป็นวันที่1พฤศจิกายนดูสิบรรยากาศอึมครึมมีฝนตกพรำๆนี่ฝนลงเม็ดเนี่ยเช้าเนี่ยเห็นอะไรไหมเดี๋ยวค่อยนี่คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราทำตั้งแต่วันที่19ตุลาคมนี่ที่เราปักหมุดไว้คลิปปักหมุดทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่คือการขยายเชื้อตัวนี้ขยายเชื้อนะแต่เชื้อตัวนี้อาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงแต่เราใส่ไปแค่ช้อนเดียวตามคลิปตั้งแต่วันที่19จนถึงวันนี้กี่วัน10กว่าวันส่วนนี้เป็นการเพาะเชื้อเป็นจุลินทรีย์ที่เราเพาะเชื้อเพราะเชื้อกับขยายเชื้อต่างกันนะคะนี่คือการเพาะเชื้อสังเกตเห็นไหมว่าตอกไข่1ฟองชูรส1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะติมันก็อยู่ในถ้วยเดียวกันนะแต่มันแดงมีความเปลี่ยนแปลงไม่พร้อมกันไม่มีใครรู้สาเหตุนะคะเพราะทำเสร็จแล้วก็เอามาตั้งกลางแดดพร้อมกันด้วยทั้งหมดทั้งมวลต้องไปดูงานวิจัยงานที่เขามีเปเปอร์นั่นแหละมีงานวิจัยเกี่ยวกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงประโยชน์ของเขาคือทำให้พืชผักสวนครัวเขียวต้นมงต้นไม้สารพัดต้นเขียวสดเพราะเขามีคุณสมบัติไปตรึงไนโตรเจนรากเขาจะตรึงไนโตรเจนแต่ประโยชน์เขาเยอะมากนะบ้านใครที่แบบซ่วมเหม็นๆเต็มตันๆเทสักขวดนึงอ่ะนี่เอาเหม็นๆนี่แหละไปเทไม่นานกลิ่นหายแปลกดีเหมือนกันคือเขาไปเก็บกินเขาเป็นจุลินทรีย์ที่ไปเก็บกินพวกจุลินทรีย์ที่ไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วก็ขับถ่ายออกมาแล้วก็ปลดปล่อยพวกธาตุอาหารต่างๆที่ต้นไม้ชอบอันนี้เราก็จำมาแบบคร่าวๆนะคะจริงๆเราทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้มาเป็นปีๆแล้วนะที่สำคัญเราก็ใช้เพียวๆด้วยแต่จากปีนั้นจนถึงบัดนี้เราไม่แน่ใจว่าจะมีผลอะไรกับดินหรือเปล่าเราก็ยังสังเกตอยู่ว่าดินบางชนิดดินร่วนซุยแต่สังเกตว่าบางทีก็ไม่มีต้นยงต้นหญ้ามันขึ้นนะซึ่งเราก็ยังไม่ได้ทดสอบคือดินมีหลายชนิดอ่ะดินถุงที่เราซื้อมาเนี่ยเราธาตุอาหารต่างๆมันก็แตกต่างกันไปอ่ะคือเราไม่มีห้องแลบไงเนี่ยที่ทำอยู่ทุกวันนี้ห้องแลบทดลองทดสอบของเราเองไปเรื่อยเปื่อยนี่ขอดูนะแหมมีช่องต้อมรักการปลูกผักเขาบ่นว่าเราเด็ดช่องนี้เด็ดมะเดื่อไปกินแล้วเฮ้ยคนเดียวกันไอ้บ้านี่ตัวดีไหมพีนัทบัตเตอร์ของน้องหนวดมัมรี่เขาตาเที่ยงแอดนครพนมช่องดีโชว์สุขอินดีใจด้วยได้รับพินไปเรียบร้อยแล้วน้องหนวดก็เริ่มมียอดเงินกระเด้งสะสมเข้ามาแล้วนะนี่
ดีใจด้วยกับทุกคนที่ผ่านกฎ YouTube แล้วเพราะฉะนั้นระวังเรื่องการผิดกฎ YouTube ไว้ให้ดีๆอย่าทำผิดกฎกันเด็ดขาดไม่อย่างงั้นนะโดนปิดช่องนะ YouTube ตอนนี้ AI ตรวจสอบหัวสมองมันแบบคือมันเป็นบริษัทใหญ่บริษัทนึงนะคิดว่าเป็นบริษัทใหญ่บริษัทนึงเราก็เป็นหุ้นส่วนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปโกงมันนะตรวจสอบเจอนะตอนนี้ YouTube เนี่ยเก่งคือเขาก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของเขาแหละใครจะมาแบบเที่ยวรันชั่วโมงใครจะมาทำอะไรที่มันพลิกแปลง YouTube นี่เก่งนะตรวจสอบได้บอกให้บริษัทใหญ่ยักษ์ขนาดนี้ไม่ตรวจสอบได้ไงนะสมองกลเขาระดับขั้นเทพบางทีมันก็มันเยอะจัดอยากพูดเรื่อง YouTube อีกเยอะแยะมากมายจากประสบการณ์ของตัวเราเองนี่แหละเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอมาลงอีกช่องนึงรื้อไปแล้วนะคะรื้อบวบไปเรียบร้อยขอชมพลิกหน่อยเราพูดจบหรือยังนี่คือจากวันที่19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 14 วัน 14 วันก็โอเคแล้วนะเนี่ยเนี่ย14 วันเนี่ยถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงการเพาะเชื้อของจริงๆปกติการเพาะเชื้อต้องใส่2 3 4ช้อนโต๊ะนะ5ช้อนโต๊ะเลยแต่เราลองทดสอบใส่ช้อนเดียวเองนี่เป็นการทดสอบนะก็แดงแต่มันก็แดงมาจากที่เราเพาะเชื้อนั่นแหละแล้วก็เติมคือเราขยายเชื้อไงเราทดลองใส่ช้อนเดียวถามว่ามันแดงมันยังไงมันก็แดงอ่ะเนี่ยจำไว้ว่าไข่ไก่1ฟองชูรส1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะเท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยอ๋อใช้น้ำประปาด้วยนะคะนี่ใครมีน้อยก็ผสมน้ำรสราดนะใช้ได้บ่อยๆแต่อนาคตข้างหน้าตอนนี้ไปอ่านเจอว่าดินเดินแรกๆจะให้ผลผลิตดีมากแต่พอรอบ2รอบ3อาจจะมีปัญหาเราก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ของเราก็ยังโอเคอยู่ถ้าถ่ายวนไปวนมาทำไมวะเนี่ยฝนลงเม็ดอยู่นะเนี่ยตอนนี้ฝนลงพรำๆเลยอะลมหนาวเริ่มมาอีกแล้วคงไม่แคล้วเห็นจะต้องหนาวแน่ใครมีเมียสาวก็คงสุขแท้ใครมีเมียแก่ก็จะต้องขอบคุณฮะลมหนาวเริ่มมาอีกแล้วมีเมียแก่นะอุ่นดีอุ้ยดูมะนาวแป้นดกพิเศษสังเกตได้เลยว่ามีหนอนค่ะมีหนอนมาเก็บกินไม่ได้ฉีดนะบางทีดูแลเยอะแยะไม่ได้ฉีดต้นกล้วยบักหนุ่ยสงสัยจะไปไม่รอดกล้วยนาครอดูไปสักพักปลูกในกระถางนะวางอยู่บนพื้นปูนด้วยแตกยอดดีนะตัดแต่งกิ่งทำสาวพริกพริกไหนที่มันโสมๆร่วงๆโรยๆถ้าไม่ตัดแต่งกิ่งก็ผสมฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่ใส่เข้าไปส่วนเราชอบตัดแต่งกิ่งพริกก็โอเคอยู่งามดีนี่มะเขือเปราะม่วงไม่ชอบเลยเดี๋ยวเราจะตัดแล้วพวกโรคภัยต่างๆมากับ
พืชผักสวนครัวนะเขาเป็นของคู่กันนี่ตัดกิ่งมาทิ่มๆเห็นไหมใบเขาเป็นโรคราสนิมใช่ป่ะเดี๋ยวกันพวกใบมีปัญหาเป็นอะไรนะลืมสมองก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็ไม่ค่อยดีด้วยบางทีกินอาหารเสริมไปแล้วลืมว่ากินเริ่มแย่แล้วสมองพาดูบรรยากาศเช้าๆนี้บ่นไปเรื่อยเปื่อยแค่นี้นะ